Mission to the Moon Podcast. Continue with your mission.สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หาญอุตสาหะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะฮะก็มีคล้ายๆกับการออกจดหมายสั้นๆนะครับของบิลเกตส์นะครับพูดถึงเรื่อง AI นะฮะซึ่งก็เป็นที่ฮาพอสมควรทีเดียวถ้าใครสนใจนะครับลองไปเซิร์ชได้นะฮะบิลเกตส์ letter นะฮะon AI นะครับชื่อทำนองนี้นะฮะคือในจดหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นบทความอะไรก็ได้นะเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ AI ในมุมมองเขานะครับซึ่งเนื่องจากว่าบิลเกตส์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในแวดวงนี้มานานแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราก็น่าจะต้องลองฟังเขาดูสักหน่อยนึงว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับคือเขาเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนชื่อก่อนนะฮะชื่อของบทความนี้ชื่อว่า The Age of AI Has Begun เขาบอกว่าในชีวิตของเขาเนี่ยนะครับมันจะมีการเดโมนของการใช้เทคโนโลยีเดโมนสเตรชันก็คือวันโชว์เนี่ยใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะฮะที่เขารู้สึกว่ามันเป็นการปฏิวัติวงการนะครับครั้งแรกคือก่อนที่เขาได้รู้จักกับกราฟิก user interface นะฮะซึ่งมันเป็นต้นแบบแล้วกันนะฮะของ operating system ทุกตัวบนโลกนี้รวมถึง Windows ด้วยนะครับนั่นแหละในปี1980นะซึ่งตอนนั้นก็นานมาแล้วมันก็ถูกอะแดปมาเป็น Windows คนที่ทำคนที่โชว์เดโมวันนั้นเนี่ยนะฮะชื่อชาลซิโมนีเนี่ยในที่สุดก็ได้มาทำงานกับ Microsoft ด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าไอ้เดโมวันนั้นเนี่ยนะฮะเป็นรากฐานของ Microsoft แล้วก็วางคล้ายๆกับเป็นอเจนดาของบริษัทไปอีก15ปีเลยหลังจากที่เขาเห็นวันนั้นนั่นคือครั้งที่1ที่เขาตื่นตาตื่นใจกับการวิวัฒนาการหรือว่าการปฏิวัติวงการเทคโนโลยีนะฮะครั้งที่2เนี่ยนะครับก็คือหลังจากที่เขาได้รู้จักกับทีมของ OpenAI นะครับแล้วก็รู้จักกันตั้งแต่2016แล้วนะฮะแต่ว่าเขาเพิ่งมาตื่นเต้นจริงๆเนี่ยก็คือเมื่อปีที่แล้วประมาณกลางปี2022นะครับคือตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกกับทีมบอกเอ๊ะเดี๋ยวลองให้เจ้าตัวตอนนั้นมันยังไม่ได้มีชื่ออย่างเป็นทางการนะฮะไอ้ artificial intelligence ของ ChatGPT เนี่ยนะฮะเขาก็ให้ไปลองเทสวิชา biology อะชีววิทยานะครับเขาบอกว่า biology น่าสนใจเพราะว่าการเทส biology เนี่ยมันไม่ใช่วัดแค่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวแต่คุณต้องมี critical thinking เกี่ยวกับชีววิทยาด้วยนะฮะเพิ่นผมเป็นคนที่ง่อยกับชีวะมากเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ค่อยนึกไม่ค่อยออกว่าตัวอย่างCritical Thinkingชีววิทยาคืออะไรแต่ว่าอะล่ะบิลเกตส์ก็มีนะฮะโอเคเขาบอกว่าพอมันทำปุ๊บเนี่ยนะฮะเอ็กซามที่เป็น choice นะฮะตอบถูก59ข้อจาก60ข้อนะครับแล้วก็เขียนคำถามคำตอบที่เป็น open end ก็คือคำแบบตอบแบบ essay เนี่ยนะครับทั้ง6ข้อเนี่ยได้อย่างน่าอัศจรรย์บิลเกตส์บอกว่าเขานึกว่ากว่ามันจะทำได้จากวันที่เขาตอนนั้นเนี่ยหมายถึงว่าตอนที่เขาคิดแต่ว่าพอเขาเห็นโมเดลเนี่ยเขาคิดว่าให้กว่าจะทำได้เนี่ยมันน่าใช้เวลาหลายปีมั้งนะฮะแต่ปรากฏว่าใช้เวลาเป็นหลักเดือนเท่านั้นเองแล้วก็คะแนนครับคะแนนเนี่ยได้เกรด5นะฮะก็คือเป็นเกรดสูงสุดนะครับเท่ากับ A หรือว่า A บวกในระดับของวิชาชีววิทยาที่สอนในมหาวิทยาลัยนะครับนอกจากนั้นบิลเกตส์ยังบอกว่าเฮ้ยพอไปถามไอ้คำถามที่ไม่ได้เป็นเชิงวิทยาศาสตร์กับมันนะเช่นคุณจะบอกพ่อของเด็กที่ป่วยได้ยังไงจะพูดยังไงดีนะครับเพื่อให้พ่อเนี่ยเหมือนกับมีความสบายใจมากขึ้นคำตอบก็เขาใช้คำว่า thoughtful ก็คือแบบตอบได้ดีแล้วเขาบอกว่าตอบได้ดีกว่าไอ้คนที่นั่งอยู่ในห้องนั้นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำเขาคิดว่าอย่างนั้นนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นการเห็นเทคโนโลยีที่เจ๋งที่สุดตั้งแต่graphical user interface นะฮะเขาบอกว่า AI เนี่ยมันได้เริ่มต้นละนะฮะเราก็เขาเชื่อว่า development ของ AI เนี่ยมันมีความเป็นสำคัญและเป็นพื้นฐานพอๆกับการสร้าง microprocessor personal computer อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันจะเปลี่ยนวิธีการที่คนทำงานเรียนเดินทางจัดการเรื่องระบบสาธารณสุขนะครับและการสื่อสารกับผู้คนนะครับมันจะมีธุรกิจจำนวนมากที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานหมดเลยเนี่ยเขาใช้คำว่า reoriented around อีกผมชอบคำนี้ก็คือเปลี่ยนวิธีการทำงาน base business model ตัวเองใหม่จากการมาถึงของ AI นะครับแล้วธุรกิจที่ใช้ AI เก่งจะสามารถเรียกว่าแซงคนอื่นไปได้อย่างเร็วมากนะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาเขียน
ในแม้กระทั่งอ่านจดหมายเนี่ยยังรู้สึกได้ถึงความตื่นเต้นของบิลเกตส์เขาบอกว่าเขายกตัวอย่างนะว่า AI มันจะสามารถไปทำอะไรได้บ้างในมุมมองของ Philanthropy เนี่ยนะฮะคือเขาเป็นเดี๋ยวนี้เขาทำงานพวกไอ้เรื่องการกุศลเรื่องอะไรพวกนี้เยอะแล้วโปรเจกต์ของบิลเกตส์เป็นขนาดใหญ่ทั้งสิ้นนะครับเขาบอกว่า AI เนี่ยจะมาสามารถลดความไม่เท่าเทียมกันของโลกได้นะครับเริ่มตั้งแต่ความไม่เท่าเทียมกันทางด้านสุขภาพเช่นจะมีเด็กปีนึงมีเด็กตาย5ล้านคนเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบนะครับในประเทศที่ยากจนเนี่ยนะฮะโอเคละมันดีขึ้นเพราะสมัยก่อนมัน10ล้านคนนะครับแต่เขาเชื่อว่า AI เนี่ยจะสามารถมาช่วยในการจัดการปัญหาที่ทำให้เด็กเหล่านี้เสียชีวิตได้นะครับแล้วก็ทำให้เด็กมีโอกาสรอดมากขึ้นนี่ก็คือการลดความเหลื่อมล้ำจุดหนึ่งนะฮะโอกาสรอดชีวิตขึ้นมานะฮะแล้วบิลเกตส์ก็บอกต่อว่าเขาได้เนี่ยเขานั่งคิดเยอะมากนะว่าไอ้ AI เนี่ยมันจะมาลดนะฮะความเหลื่อมล้ำของโลกได้ยังไงบ้างนะครับแต่ต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนที่ผมอธิบายนิดนึงก่อนใครที่เคยอ่านหนังสือบิลเกตส์เล่มล่าสุดที่เขาพูดถึง How to Avoid Climate Change ซึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากวันก่อนผมฟังคุณท็อปจิรายุมาแล้วผมก็เลยเอามาอ่านด้วยนะฮะยังอ่านไม่จบแต่แบบเฮ้ยสนุกอ่ะคือแบบไม่ได้ยาวมากแล้วก็เขียนแบบรู้เรื่องสุดๆนะแล้วเห็นภาพนะฮะคือบิลเกตส์เนี่ยเขาเป็นคนที่มองปัญหาของโลกในเชิงที่ค่อนข้างใหญ่นะคือเขาไม่ได้เป็นนักธุรกิจแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะหลุดออกจากกรอบของ Corporate แล้วในความคิดเห็นของผมนะเขาไปอยู่จุดที่มองภาพธุรกิจมองคือเขายังทำงานเยอะอยู่แต่เขามองอีกประเด็นแบบคนละมุมกับตอนที่เขาอยู่ Microsoft แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองภาพธุรกิจเป็นไอ้มองภาพของสิ่งที่เขาทำงานของเขาเนี่ยเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาใหญ่ๆของโลกตั้งแต่ climate change แล้วเขาก็มาดูว่า climate change มันกระทบอะไรบ้างนะฮะเรื่องความไม่เท่าเทียมกันนะฮะเรื่องของปัญหาสาธารณสุขอะไรแบบนี้นะครับในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขาก็บอกว่า AI เนี่ยก็จะมาช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีสูงมากเลยเหมือนกันนะครับเขายกตัวอย่างหนึ่งว่าเขาคิดว่าเด็กที่อยู่ในระบบการศึกษาของสหรัฐเนี่ยที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสการศึกษาเท่ากับเด็กที่รวยแล้วกันต้องใช้คำนี้เด็กที่ไม่ได้มีตังค์มากเนี่ยนะฮะมักจะมีวิชาหนึ่งที่สู้กับเด็กที่ตังค์แบบอยู่ใน environment ที่ดีไม่ได้ก็คือวิชาเลขเขาบอกว่าเลขเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของทุกอาชีพเลยคือเขาบอกว่าเช็คมา set you up for success คือไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณเก่งเลขโอกาสที่จะ success ในอาชีพนั้นได้เนี่ยก็จะมากขึ้นเขาเรียก basic math skill นะครับพื้นฐานทักษะทางเลขนะครับเขาบอกว่าคนที่เป็น minority ทั้งหลายในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคน Latino คนดำนะฮะหรือว่าคนที่ยากจนเนี่ยนะครับจะช่วย AI เนี่ยจะมาช่วยคนเหล่านี้เยอะมากๆเลยให้เปลี่ยนวิธีการเรียนการศึกษาพวกนี้นะครับเรื่องของ climate change ก็เช่นเดียวกันนะครับเขาเชื่อว่ามันจะมาช่วยในการจัดการปัญหานี้ได้ค่อนข้างดีในการเข้าไปดูจำนวนข้อมูลที่มีมหาศาลเนี่ยนะฮะแล้วเข้าไปจัดการปัญหาที่จัดการได้ง่ายหรือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดก่อนนะครับแล้วก็Gates Foundation เองก็กำลังทำอะไรเรื่องทำนองนี้มากนะฮะแต่เขาก็บอกว่าโอเคแหละนะฮะเวลามีเทคโนโลยีใหม่ๆมาถึงโดยเฉพาะ AI เนี่ยมันมีการพูดมาก่อนหน้านี้เยอะว่าโลกที่มี AI จะเป็นยังไงเนี่ยนะครับผู้คนก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับแล้วสำหรับ AI เนี่ยยิ่งหนักเลยเพราะมันมีการปูพื้นมาก่อนคือในอดีตเนี่ยนะฮะเครื่องจักรในอดีตจักรกลในอดีตนะครับมันมาช่วย เพิ่มพลังมัสโซของคนนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีเครื่องจักรเราก็ยกของได้ประมาณนึงเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องจักรเราก็ยกของได้หนักเป็น10เท่า100เท่าคนธรรมดาไม่มีทางยกแบบนั้นได้ถูกมั้ยฮะอันนั้นก็คนก็หวั่นๆไปเยอะแล้วนะตอนนั้นน่ะแต่พอการมาถึงของ AI ซึ่งคราวนี้มันไม่ใช่กำลังกล้ามเนื้อละมันเป็น brain power นะมันช่วยเรื่องสมองมันมาเพิ่มศักยภาพสมองเนี่ยนะหรือความคิดเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเรายังมีคำถามอีกมากมายที่รออยู่นะครับเป็นคำถามที่ตอบยากด้วยนะครับเรื่องของระบบกฎหมายเรื่องของความ bias เรื่องของอคติของ AI เรื่องของ privacy เรื่องศีลธรรมอะไรพวกนี้อีกมากมายและงานที่ AI จะมาแทนคนด้วยนะฮะเขาบอกว่าโอเคแหละประเด็นพวกนั้นก็ต้องคุยกันต่อไปในอนาคตนะฮะทีนี้เขาบอกว่าไอ้คำว่า artificial intelligence เนี่ยนะฮะมันก็มีคำนิยามแบบที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้อยู่2อันนะฮะ artificial intelligence แบบที่เราเข้าใจกันอยู่และใช้กันอยู่ทุกวันนี้เช่น chat GPT เนี่ยนะครับอันเนี้ยมันเขาใช้คำว่า it is learning how to do chat better but it can't learn other tasks คือมันเรียนที่เราคุยกับมันก็จะพยายามทำการพูดคุยกับเราให้มันดีขึ้นให้ข้อมูลต่างๆนะพวกนี้แต่มันไม่สามารถไปทำอย่างอื่นได้
คือมันทำได้แค่อยู่ในกรอบของมันนะครับแต่อันนึงเนี่ยนะครับเราเรียกว่า AGI คือ Artificial General Intelligence นะฮะอันนี้มันจะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการทำ task หรือ subject อะไรก็ได้นะครับตอนนี้ AGI ยังไม่มี AGI ยังไม่มีแล้วเขาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสร้างได้หรือเปล่าในอนาคตนะฮะแต่ว่ามันเป็นความฝันแหละนะของธุรกิจคอมพิวเตอร์นะครับAI เนี่ยมันวันการมาถึง AI ครั้งนี้เนี่ยทำให้เรารู้อย่างหนึ่งแม้กระทั่งบิลเกตซึ่งเขาอยู่ในวงการนี้ตลอดเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกก็คือว่ามันเป็นจริงเร็วมากแล้วมันก็เก่งขึ้นเร็วมากด้วยนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งนะครับอีกเรื่องนึงเขาพูดถึงเรื่องของ productivity enhancements นะเขาบอกว่าอันนี้แน่นอนเลยมันจะมาช่วยคนเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนกคนที่ทำงานเซลล์คนที่ทำงานเซอร์วิสคนที่ทำงานเกี่ยวกับ document ต่างๆนะครับเช่นบัญชีนะฮะinsurance ผมแถมให้อันนึง legal พวกนี้นะฮะพวกนี้เนี่ย AI จะช่วยแบบมโหฬารมากมากเลยแต่ในที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้ว่าถ้าใครไม่ปรับตัวเนี่ยงานก็จะหายไปเหมือนกันนี่ครับเขาบอกว่าให้คิดถึงว่าอย่าง ChatGPT เนี่ยมันเหมือนคุณมี White Collar Worker มาอยู่ช่วยคุณนะเป็นผู้ช่วยคุณ1คนนะเพราะมันทำอะไรก็ได้มันเขียนอีเมลก็ได้ตรวจสัญญากฎหมายก็ได้นะครับจัดการ Inbox ของคุณก็ได้อย่าง Copilot ของ Microsoft เนี่ยที่กำลังจะออกเนี่ยคุณมีบทความเนี่ยมันเอาอันนั้นน่ะจากบทความเนี่ยแปลงไปเป็น PowerPoint Presentation หารูปให้คุณย่อเหลือเฉพาะตรงประเด็นที่สำคัญเขียนสคริปต์ให้คุณได้นะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับการควบคุมคอมพิวเตอร์การสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ในอนาคตจะไม่ใช่การเอาเมาส์ไปคลิกละนะฮะแต่คุณจะมีการวิธีการทำงานต่อไปอ่ะมันจะเป็นการพูดหรือเขียนคำสั่งเป็นภาษาธรรมดานี่แหละนะครับแล้วก็มันก็จะทำอะไรให้คุณได้อย่างที่คุณต้องการนะครับและผมแถมอีกนิดนึงวันที่บิลเกตส์เขียนเนี่ยเข้าใจว่าเขายังไม่ได้ประกาศแต่ว่าOpenAI อ่ะมาประกาศว่า ChatGPT เนี่ยจะมีปลั๊กอินก็คือไปปลั๊กอินกับอะไรก็ได้อ่ะเช่นคุณไปปลั๊กอินกับสมมุติคุณปลั๊กอินกับ Slack อย่างเงี้ยมันก็จะช่วยคุณทำงานใน Slack คุณไปปลั๊กอินกับ Expedia มันก็จะช่วยคุณแพลนทริปจองตั๋วตึ๊ดทุกอย่างเสร็จสับหมดแล้วสมมติคุณบอกว่าอยากจะเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินเป็นวันนี้เป็นวันนี้อะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ไปแค่นี้นะฮะมันจะจัดการทั้งหมดเรียบร้อยเลยนะคือมัน Amazing มากหลายคนเขาพูดถึงตอนที่OpenAI ประกาศว่า ChatGPT จะมีปลั๊กอินเนี่ยว่ามันเหมือน App Store Moment นะคุณจำได้ไหมตอนที่ Apple ประกาศ App Store แล้วก็มีแอปแรกโผล่ขึ้นมานั่นแหละฮะคืออารมณ์ประมาณนั้นนะครับในขณะนี้ต่อจากนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าความสำคัญอีกอันนึงก็คือว่าต้องให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นทั้งองค์กรให้ได้นะฮะแล้วก็ไม่งั้นจะมีคนที่ถูกเหมือนกับถูกทิ้งไว้ข้างหลังอ่ะแล้วก็จะเกิดดิจิตอลรีไวด์อะไรขึ้นอีกประมาณนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราก็คอนเซิร์นมากอยู่แล้วเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยถ้ามันมีคนถูกทิ้งไว้ข้างหลังเนี่ยมันก็จะเกิดความไม่เท่าเทียมกันในอีกรูปแบบนึงนะครับต่อมานะครับ productivity ขึ้นเนี่ยเราก็หวังว่าคนจะมีเวลาว่างมาทำอย่างอื่นที่มีความสำคัญมากกว่าแล้ว AI ทำไม่ได้เช่นดูแลผู้สูงอายุนะครับดูแลเด็กนะครับว่างนะฮะไปทำงานที่ตัวเองรักนะฮะไปมีงานอดิเรกไปวาดรูปอันนี้ผมเติมเองนะไปทำอะไรก็ได้อะนะฮะเพราะว่าคุณเริ่มว่างขึ้นนะครับแต่มันก็จะมีงานอย่างที่ AI ทำไม่ได้เช่นเขาบอกว่างานอย่างสปีกเกอร์อย่างเงี้ยนะหรือว่า TED Talk อย่างเงี้ย TED Talk คุณไปฟัง AI พูดคุณค่อยหนุกเท่าไหร่นะฮะณเวลานี้นะครับแล้วก็งานสอนอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคิดว่ายังไงก็ต้องใช้คนนี่แหละไปปรากฏตัวอยู่นะครับเพราะว่ามันน่าจะเวิร์กกว่านะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยมันจะมีงานจำนวนมากที่ถูก replace และหน้าที่ของรัฐบาลนะครับคือก็จะต้องทำให้เหล่าคนที่อยู่ในระบบการทำงานเนี่ยใช้คำว่า transition ไปได้นะฮะอีก2อันเขาบอกว่าเรื่องของสาธารณสุขและการศึกษาเขาบอกว่าจะได้รับประโยชน์อย่างมโหฬารเลยทีเดียวนะครับการสาธารณสุขเนี่ยเริ่มต้นจากของง่ายๆก่อนคือผู้บุคลากรสาธารณสุขเนี่ยแทบทุกประเทศเป็นเหมือนกันหมดคือคนไม่พอนะฮะคนไม่พออย่างเมืองไทยนี่คือวิกฤตใช่ไหมฮะแต่ว่าที่อื่นเองอเมริกาเองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่วิกฤตนะฮะก็คือคนไม่พอทำงานหนักคนที่อยู่ในแวดวงสาธารณสุขเนี่ยเริ่มตั้งแต่พนักงานในโรงพยาบาลนะครับไปจนถึงหมอพยาบาล EMT คือหน่วยงานฉุกเฉินแพทย์คนที่ขับรถออกไปรับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนในห้องแลบอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนน่ะนะฮะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั้งหมดอ่ะโอเวอร์เวิร์คหมดนะฮะต่างกันไปตามสถานที่แต่ว่าทำงานเยอะเกินกว่าชั่วโมงอ่ะเกินคนอื่นไปเยอะมากนะฮะบิลเกตส์ก็บอกว่าเนี่ยมันจะมาช่วยได้เริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆก่อนเช่น
การจัดการกับประกันสุขภาพนะฮะเปเปอร์เวิร์กทั้งหลายทำนัดนะครับรวมไปถึงขยับเข้ามาอีกนิดนึงก็คือว่าในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ห่างไกลประเทศยากจนเนี่ย AI เนี่ยจะเข้ามาช่วยวิเคราะห์อาการนะฮะก่อนนะฮะแล้วก็จะบอกว่าโอเคควรจะต้องไปที่ไหนหรือไม่ต้องไปสามารถแนะนำได้ว่าจะมีทรีทเมนต์อะไรยังไงบ้างอันนี้คือแบบเบสิกสุดๆนี่คือสามารถทำได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่อง AI เนี่ยก็คือว่าถ้าเรานึกถึงอ่ะไอ้เรื่อง AI ที่มาช่วยในการวิเคราะห์พวกอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์อะไรพวกนี้นะฮะก็จะทำให้หมอทำงานได้เร็วขึ้นมากๆเลยนะครับอีกอันนึงน่าสนใจก็คือว่าไอ้พวกงานวิจัยต่างๆเนี่ยคือข้อมูลในสายชีววิทยาเนี่ยมันมีเยอะมากมาทำงานวิจัยโอ้โหข้อมูลมันมโหฬารทำต้องไปเอา reference อะไรมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยให้ AI มันไปอ่านให้มันไปสรุปข้อมูลให้นะครับก็จะช่วยลดเวลาในการทำงานหลายอย่างเช่นการวิเคราะห์เรื่องของโรคระบาดแล้วมาทำวัคซีนหรือนะครับการออกแบบยาสมัยก่อนต้องใช้เวลานานมากเนี่ยนะฮะก็จะช่วยให้ลดเวลาพวกนี้ลงไปอย่างมโหฬารเลยนะครับแล้วเขาบอกว่า next generation เนี่ยนะฮะมันจะเจ๋งกว่านี้เยอะมากเลยนะของ AI เนี่ยจะมาช่วยอะไรได้เต็มไปหมดเลยนะฮะในงานต่างๆทั้งของทุกคนที่อยู่ในแวดวงสาธารณสุขนะครับ AI ยังไปช่วยเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้กับเรื่องผลผลิตที่ลดลงจากสภาวะโลกร้อนได้ด้วยนะครับ AI จะมาช่วยดีไซน์เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะกับพื้นที่นะครับแล้วก็ condition ของอากาศนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละพื้นที่ในแม้ในประเทศเดียวกันในจังหวัดเดียวกันเนี่ยมันยังไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้น AI จะมาออกแบบวิธีการปลูกวิธีการอะไรพวกนี้เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุดได้นี่ไปใช้ร่วมกับเครื่องมืออย่างอื่นเช่นพวกโดรนที่บินไปแล้วก็ไปดูพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถปลูกได้แบบปลูกอะไรต่างๆได้มีเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบการศึกษาเนี่ยสรุปสั้นๆเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะยาวเกินไประบบการศึกษาเนี่ยบิลเกตส์บอกว่าช่วยแน่นอนช่วยเยอะเลยจะมาเปลี่ยนแวดวงการศึกษามากๆแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครูก็ยังต้องมีนะยังไงก็ต้องมีครูอยู่นะครับเพียงแต่ว่าบทบาทของครูจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ต้องปรับตัวเยอะนะฮะแล้วบิลเกตส์เขาโน้ตไว้นิดนึงว่าสิ่งที่เขากังวลก็คือเฮ้ยเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีราคาประมาณหนึ่งนะครับทำยังไงก็ได้เนี่ยรัฐบาลจะต้องมั่นใจว่าเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีเฉพาะโรงเรียนที่มีตังค์ใช้คำนี้แล้วกันนะฮะเราก็จะเท่าถึงทุกคนไม่งั้นไอ้เรื่องดิจิทัลดีไวซ์เนี่ยก็จะยิ่งหนักเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าลองนึกดูสภาพว่าเด็กกลุ่มนึงหลังจากนี้ก็ได้นะฮะเด็กกลุ่มนึงเนี่ยเติบโตมาใน environment ที่มีการ interact กับ AI เหล่านี้ตลอดเวลานะครับมีการเข้ามาใช้ในโรงเรียนตลอดเวลากับคนที่ไม่ได้ใช้เลยอ่ะผ่านไป5ปีต่อจากนี้คิดดูดิว่าเด็ก2กลุ่มนี้เนี่ยโอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะคือการเรียนรู้ AI อ่ะครับมันก็ต้องใช้นะฮะแม้แต่ GPT-4 ที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยผมก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากมันทุกวันเลยนะพวกพรอมพวกอะไรพวกนี้เฮ้ยเขียนแบบนี้มันจะผลมันจะตอบมันไม่ดีต้องมีวิธีเขียนอีกแบบนึงก็ต้องลองเล่นไปเรื่อยๆนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีเปิดมาปุ๊บแล้วใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยนะตั้งโจทย์แบบนี้ว่าถ้าวันนี้เนี่ยโรงเรียนที่มีกับโรงเรียนที่ไม่มีแล้วก็ปล่อยตามมีตามเกิดไปใครมีก็ทำไปไม่มีก็ไม่มีเนี่ยนะฮะโอ้โห5ปีต่อจากนี้คุณจะเจอความเหลื่อมล้ำอีกเลเวลนึงที่มากกว่าตอนนี้ไปอีกเพราะนั้นต้องรีบจัดการนะครับมันไม่ได้แพงเพิงอะไรมากมายนะสเตจนี้ในความรู้สึกของผมนะฮะมันสามารถที่จะบริหารจัดการได้นะครับความเสี่ยงล่ะความเสี่ยงมีอะไรบ้างเขาบอกว่าโอเคความเสี่ยงมันก็มีเยอะแหละนะครับอันที่หนึ่งนะครับคือตรงๆเลยให้คำตอบเราผิดนะฮะนะฮะซึ่งมันก็ผิดอยู่ทุกวันนี้มันก็มีผิดอยู่นะฮะแล้วเขาบอกว่าโอเคมันก็ค่อยๆเก่งไปเรื่อยแหละแต่ว่าก็ยังต้องการเช็คจากมนุษย์อยู่ดีแต่อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าภายใน2ปีนี้เขาเชื่อว่าไอ้เรื่องให้คำตอบผิดเนี่ยจะดีขึ้นเยอะมากอีกเรื่องนึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคละแต่มันเป็นเรื่องอาจจะเป็นสัญญาประชาคมอาจจะเป็นเรื่องศีลธรรมนะฮะคือมันอาจจะมีคนเอา AI ไปใช้ในทางที่ผิดได้แล้วก็จะสร้างปัญหาอะไรได้มากมายเลยทีเดียวจะสร้างปัญหาอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของว่าAI มันจะ out of control หรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าก็เป็นไปได้นะฮะSuper Intelligence AI เนี่ยเขาบอกว่าคือสมองเราเนี่ยเทียบกับคอมพิวเตอร์เนี่ยสมองเรานี่เรียกว่าเป็นระดับหอยทากคือโคตรช้านะฮะโหช้ามากเราก็ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเรามี AGI เมื่อกี้นะฮะ Artificial General Intelligence นะฮะก็อาจจะตั้งคำถามได้ว่าวันหนึ่งถ้าเป้าหมายของ AI ไม่เหมือนกับเป้าหมายของมนุษยชาติแล้วเนี่ยนะฮะมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นอันนี้ก็ตั้งคำถามทิ้งไว้นะครับอย่างไรก็ดีอ่ะเขาก็สรุปแบบนี้บอกว่าเอ้ยมันยังมีก้าวต่อไปที่นี่คือจุดเริ่มต้นของ Age of AI นะฮะก้าวต่อไปต่อจากนี้เนี่ยยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายนะฮะที่คิดว่า
เราเองอ่ะจะต้องค่อยๆจัดการไปในฐานะมนุษยชาตินะครับแล้วเขาบอกว่าเป็นมีเขามีไกด์ไลน์ให้3อันแล้วกันนะฮะอันที่1นะครับเขาบอกว่าเราจะต้องบาลานซ์ความกลัวนะครับซึ่งความกลัวเนี้ยนะบิลเกตส์บอกว่าเข้าใจได้และมีอยู่จริงด้วยคือควรจะต้องกลัวบ้างนะฮะนะครับแต่มันก็มีความสามารถเยอะมากที่จะเพิ่มความเป็นอยู่หรือพัฒนาความอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้นนะครับนี่เป็นเทคโนโลยีที่เจ๋งมากๆนะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องดูเรื่อง risk กับ reward ให้ดีอันนี้เป็นประเด็นที่เขาก็ทิ้งโจทย์ไว้ให้เหมือนกับทุกคนแหละที่ใช้ก็จะต้องดูเรื่องนี้2เขาบอกว่าการพัฒนาขึ้นของ AI เนี่ยถ้าปล่อยมันไปตามธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไปช่วยคนยากคนจนหรอกพูดจริงๆมันจะไปช่วยคนรวยมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องโฟกัสในเรื่องของว่าเฮ้ย AI เนี่ยมันจะต้องมีคือคำว่าเราเนี่ยหมายถึงว่าคนที่เกี่ยวข้องนะรัฐบาลหรือว่า philanthropist ทั้งหลายเนี่ยนะครับโฟกัสว่าจะทำยังไงให้มันลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมกันนะฮะไม่อย่างนั้นถ้าปล่อยมันไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้คนที่มีก็จะมีไปเรื่อยแล้วก็จะสร้างอะไรแบบขึ้นหนักกว่าตอนนี้นะฮะหนักกว่าตอนนี้และเราควรจะใช้ความสามารถอันเจ๋งมากของมันเนี่ยมาโฟกัสในเรื่องปัญหาใหญ่ๆนะฮะปัญหาใหญ่ๆนะครับแล้วเขาก็พูดเรื่องของ inequality อะไรเนี่ยอีกเยอะเลยนะครับโอเคอันสุดท้ายเขาบอกว่าอย่าลืมแล้วผมชอบข้อนี้มากๆนะฮะผมขออ่านมาเป็นภาษาอังกฤษเลยแล้วกันนะ We should keep in mind that we only at the beginning of what AI can accomplish. Whatever limitation it has today will be gone before we know it. คือหลายคนเนี่ยบอกว่าโอ้ยพวกนี้มันไม่ได้มีประโยชน์หรอกเพราะว่ามันก็ยังแปลผิดแปลถูกอยู่เลยแล้วมันก็ยังตอบผิดตอบถูกอยู่เลยนี่คือสิ่งที่บิลเกตส์พยายามจะบอกนะฮะคือเขาบอกว่าเราเนี่ยอยู่ที่จุดเริ่มต้นสุดๆเลยของเรื่องนี้สิ่งที่คุณคิดว่ามันทำไม่ได้ภายในวันนี้เนี่ยรู้ตัวอีกทีนึงอ่ะมันจะทำได้แล้วแล้วไปไกลกว่านั้นแล้วนี่คือสิ่งที่บิลเกตส์พยายามจะบอกคนที่มีความคิดทำนองว่าโฮ้ยวันนี้มันยังทำอะไรไม่ได้เลยคงไม่เกี่ยวอะไรกับฉันหรอกมั้งนะฮะอันนี้ผมเห็นด้วยกับบิลเกตส์สุดๆเลยนะว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นข้อจำกัดหรือว่าสิ่งที่มันทำไม่ได้ในวันนี้อีกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับแป๊บเดียวนี่หมายถึงเราพูดถึงเราอาจจะพูดถึงหลักอาทิตย์ก็ได้นะนึกออกไหมคือก่อนหน้านี้ ChatGPT หรือว่า GPT 3.5 เนี่ยมันยังง่อยๆเขาก็แก๊กๆอยู่เลยคุณดูเป็น GPT-4 ปุ๊บและนี่คือข้อมูลของปีย้อน GPT-4 ใช้ข้อมูลของกันยา2021วันที่ GPT-4 เนี่ยยอมไม่ใช้ข้อมูลแบบ Brad ของ Google เนี่ยนะฮะมาเป็นข้อมูลณปัจจุบันวันนี้เนี่ยคุณลองคิดดูดิมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่านี่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวชั้นแน่เลยอ่ะฉันไม่ต้องสนใจมันหรอกเนี่ยผมขอเตือนเลยนะว่าอันตรายมากจริงๆโดยเฉพาะถ้าคุณยังอยู่ใน Workforce นะฮะองค์กรไหนที่คิดว่าแบบไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องสนใจมันหรอกไม่ต้องใช้หรอกมันคงเป็นแค่อีกแบบอะไรนะเป็นกิมมิกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขอเตือนจากใจจริงว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าคุณไม่ใช้เลยนะผมเชื่อว่าคุณคิดผิดนะฮะขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission